รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสต์พบกับการแข่งขันรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์กับ2โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาสองมือกราบลงเทคตรงนั้นระหว่างโรงเรียนวัดสักแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาพวกหนูเนี่ยนอกจากจะกราบย่าโมด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยหนูยังกราบท่านด้วยสุนทรียะแห่งนาฏยสันที่หนูสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยครับโอ้ขอบคุณครับฝากรักและโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนเนี่ยชนะเลิศประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเลยมาร่วมลุ้นกันว่าโรงเรียนใดจะได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์กับการค้นหาโรงเรียนที่5เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างโรงเรียนศึกษานารีจากกรุงเทพโชว์ไม่มีอะไรผิดเต้นไม่มีอะไรเพี้ยนแต่ไม่มีตรงไหนที่เป็นจุดเด่นที่มากระชากคะแนนไปจากครูให้เยอะๆพบกับโรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีลาแล้วเพหาห้องนอนที่เคยพักผ่อนอาศัยเพลงมันเศร้าเหลือเกินแต่ชุดมันฉูดฉาดมากชุดแดนเซอร์นะฮะปากก็ทาซะแจ่มจรัสเลยและโรงเรียนที่5ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก4โมงครึ่งเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์มาถึงช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากๆเลยค่ะกับช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ yeah. วันนี้ต้องเสียงสูงครับผมรูปบรรยากาศมันโอ้ไม่ธรรมดาเลยในช่วงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ค่ะบางท่านอาจจะสงสัยว่าแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์นั่นคืออะไรรองแชมป์ประถมและแชมป์ประถมนั้นมาแข่งกันให้ใครเป็นสุดยอดของประถมคอนเทสต์จาก8โรงเรียนนี่คัดไปเลยคัดไปเลยแพ้ชนะแพ้ชนะถ้าใครชนะปุ๊บนะครับจะได้ถ้วยไปพร้อมด้วยเงินสดอีก 100,000 บาทชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์เนี่ยจะอยู่จังหวัดไหนนะคะการแข่งขันของเราก็ผ่านไปแล้วนะคะจนถึงตอนนี้เหลือ2โรงเรียนแล้วค่ะโอ้ถือว่าเป็นรอบสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะทราบแล้วนะคะว่า1ใน2โรงเรียนนี้ใครจะเป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์มาพบโรงเรียนที่1กันเลยนะคะนั่นคือโรงเรียนวัดสระแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะโรงเรียนที่2นะครับนั่นคือโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีและมาถึงกรรมการทั้ง2ท่านค่ะคุณฝนและครูเบิร์ดขอเสียงปรบมือค่ะคุณฝนธนสุนทรก็ดูแลเรื่องการขับร้องนะครับส่วนครูเบิร์กก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้านะผมการเต้นการโชว์องค์รวมก็เป็นยังไงบ้างนะคะและตอนนี้กรรมการทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วกองเชียร์ก็พร้อมน้องๆก็พร้อมแล้วครับสำหรับการค้นหาหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์สำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะต้องทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบโดยแบ่งออกเป็นรอบเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงถนัด
ซึ่งเพลงที่ใช้เป็นเพลงที่ทางโรงเรียนเลือกเองหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนสะสมจากทั้ง3รอบได้มากที่สุดก็จะได้ครองตำแหน่งสุดยอดแชมป์เยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์พร้อมรับถ้วยรางวัลสุดยอดแชมป์เยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และทุนการศึกษาอีก 100,000 บาทและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนแรกนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีเราไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันเลยครับพร้อมแล้วนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงเพลงรักเพลงคิดถึงค่ะรักจริงๆโอ้โหแม่คุณเลยโอ้น่ารักมากน้องไอค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกกลัวค่ะกลัวกลัวอะไรอ่ะขยายความให้ลุงฟังหน่อยได้ไหมลูกกลัวทีมวัดสักแก้วค่ะโอ้โหแม่คุณ
แต่มันมีตั้ง3บทเพลงนะลูกเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงถนัดมันก็สะสมคะแนนไปเดี๋ยวต้องถามเพราะว่าเมื่อกี้พี่ฝนยังบอกว่าน้องไอเนี่ยมาร้องทุกครั้งเลยส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าหนูไม่ถนัดใช่ไหมคะลูกถนัดค่ะถนัดแล้วทำไมถึงกลัวคะไม่รู้เหมือนกันค่ะส่วนตัวหนูร้องเพลงนี้ได้มาก่อนไหมคะหรือว่าเพิ่งมาฝึกร้องเพิ่งมาฝึกร้องค่ะโอ้โหฉะนั้นไม่เคยร้องเลยจะต้องมีคนช่วยสอนร้องแน่ๆเลยมีใครสอนหนูร้องเพลงบ้างพี่สาวค่ะแล้วไหนพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้บ้านนี้ทำไมลูกสาวก็ออกมาแบบเหมือนสาวใต้ทั้งนั้นเลยเห็นว่าพี่สาวสอนร้องเพลงด้วยค่ะพี่สอนให้รู้จักลมเดียวยังไงเนี่ยค่ะลมเดียวเสียงต่ำเสียงสูงแล้วพี่สาวเสียงปานค่ะเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นพี่สาวยืนขึ้นนิดครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อแอค่ะแออายุเท่าไหร่แล้วลูก19ค่ะ19สอนน้องร้องร้องโชว์หน่อยเอาเพลงเนี้ยเพลงที่สอนน้องเนี่ยลองเลยฝากรักลมพามาหาพี่ทาแป้งรอมาเป็นปีรู้ไหมพี่แก้มเศร้าเข้าลุยอย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักน้องแก้มตุยแม้นมีสาวใดมาคุยบอกดีๆว่ามีแฟนแล้วสุดยอดเลยลูกนั่งข้างคุณแม่ใช่ไหมคะคุณครูค่ะคุณครูแล้วคุณแม่นะคะคุณแม่อยู่ไหนคะนี่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อคุณแม่เขาเหมือนสาวใต้นี่เองให้คุณแม่อวยพรน้องไอแล้วกันค่ะจะแพ้หรือชนะยังไงก็ขอให้ลูกๆอ่ะตั้งใจทำต่อไปค่ะรักในเพลงลูกทุ่งนะคะลูกๆคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่นะคะและช่วงหน้าอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาจะแสดงความสามารถได้มากมายขนาดไหนช่วงหน้าพบกันครับมองมากราบลงที่ตรงนั้นพวกหนูเนี่ยนอกจากจะกราบย่าโมด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยหนูยังกราบท่านด้วยสุนทรียะแห่งนาฏยสันที่หนูสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยครับโอ้ขอบคุณครับน้ำดื่มช้างมาม่าโจ๊กครับอร่อยข้นเหมือนโจ๊กสดย่าเพียแคม